สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner นะครับผม I am a runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ผมอยากจะมาแชร์เรื่องทำอย่างไรถึงวิ่งเร็วนะครับผมนะโดยส่วนตัวแล้วก็ผมเป็นคนวิ่งช้าแต่ก็ช่วงนี้เลยหันมาฝึกซ้อมการวิ่งเร็วประเด็นแรกเลยที่อยากจะบอกให้ทุกคนนั้นรับทราบนั่นก็คือว่าไม่มีเคล็ดลับใดๆในการวิ่งเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องซ้อมล้วนๆนะครับทุกคนนะครับผมเอาเป็นว่าง่ายๆจับใจความได้ง่ายๆเลยคือว่าช่วงนี้ผมฝึกประมาณประมาณว่าแบ่งเป็นเซตละกันคือเราอ่ะจะไม่แบบว่าแบบวิ่งเร็วแล้วก็ยาวๆเพราะว่าเราวิ่งไม่ไหวทุกคนเราก็จะแบ่งเป็นเซตเช่นวิ่งเร็วเพซ530ถึง540อะไรอย่างเงี้ย20นาที3เซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเริ่มไหวมากขึ้นผมก็จะเพิ่มอย่างช่วงนี้ผมเริ่มไหวแล้วผมก็จะเพิ่ม30นาทีเพซ6นะครับผมนะ30นาทีเพซ6 2เซตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประมาณชั่วโมงนึงพอดีเพราะฉะนั้นพอชั่วโมงนึง ก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยแหละเพราะว่าเวลาเรา1สัปดาห์เนี่ยผมวิ่ง4วันเนาะผมวิ่ง4วันแล้วก็3วันเนี่ยผมจะใช้เกี่ยวกับเรื่องความเร็วทั้งหมดเลยวิ่งเป็นเซตๆวิ่งเป็นเซตละ20นาทีเซตละ30นาทีอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็วันสุดท้ายจันทร์อังคารพุธเนาะเซสชั่นของความเร็ววันพฤหัสเนี่ยผมจะวิ่งรวดเดียวเลย60นาทีหรือว่าบางทีก็อาจจะลองรันแบบชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมนะก็ผลที่ได้ออกมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวทุกคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็โอเคนี่หว่านะครับเราก็ทำได้นี่หว่าจริงๆแล้วผมวิ่งเพท5ไม่ได้เอาสารภาพจริงวิ่งเพท5นานๆไม่ได้นะครับผมนะตอนนี้เริ่มจะโอเคแล้วทุกคนนะครับผมนะเริ่มจะแบบว่าแบบมีเพท6แล้วก็แบบวิ่งคือ10กิโลอ่ะเคยทำได้57นาทีเนาะนะครับผมก็ซับหนึ่งแหละแต่ว่าถ้ามากไปกว่านั้นอ่ะมันไม่ไหวแต่ตอนเนี้ย15กิโลเนี่ยเฮ้ยเริ่มไหวแล้วทุกคนก็ลองดูแล้วกันลองฝึกตามแล้วกันนะครับผมนะ20นาทีวิ่ง20นาที3เซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าวิ่ง30นาที2เซตอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับโอเคลองดูครับ